ก็รับทุกท่านคนดูทุกคนนะครับติดข่าวมารับชมผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหาม็อดหาม็อดเกี่ยวกับปืนนั่นเองม็อดที่ว่านี้จะเป็นพวกสโคปพวกซับกระบอกเก็บเสียงหรือปากกระบอกนะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมีข้อมูลนะครับกับวิธีการหาว่าจะหามันยังไงทำไมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันหายากจังกับไอ้ระดับความยากที่มันแบบระดับเล่ๆเนี่ยทำไมมันหาไม่เจอเลยก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกนี้จริงๆนะครับมันอยู่ที่ร้านปืนโอเคเดี๋ยวผมจะสปอยเกี่ยวกับจุดการขายพวกนี้แล้วกันนะครับว่ามันขายตรงไหนบ้างแล้วมันมีตั้งแต่ระดับไหนไปถึงระดับไหนแล้วกันโอเคตามนี้นะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็จะแนะนำต้องบอกก่อนว่าพิกัดปืนทั้งหลายแหล่น่ะที่ผมจะแนะนำจริงๆนะมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะซิตี้เซ็นเตอร์ซะส่วนใหญ่นะอยู่บริเวณนี้หมดเลยซิตี้เซ็นเตอร์แกเฮวูดน่ะผมจะบอกว่ามันอยู่เงี้ยดิง่ายสุดนะครับแล้วประเด็นคือจุดที่มันจะซื้อขายได้น่ะมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะผมแนะนำเลยนะครับมีอยู่3จุดมีจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้จุดหนึ่งนะครับ3จุดแล้วอันนี้คือผมอธิบายแค่จุดใน City Center เท่านั้นนะครับยังมีปลีกย่อยอีกซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำอีกทีนึงโอเคก็โดยในที่นี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในร้านนี้ก่อนละกันนะครับของส่วนของ Heywood ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะไปร้านไหนใครชอบทิวทัศน์แบบไหนก็ไปตรงนี้ก็ริมทะเลตรงนี้ก็ในเมืองตรงนี้ก็ชนบทตามนั้นเลยครับโอเคก็ถ้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆกับบาร์ของพูดถึงบาร์นี่ผมนึกถึงแจ็คกี้เลยนะครับก็แถวนี้แหละอยู่ใกล้ๆกันโอเคถ้าเดินมานะครับก็จะมีร้านขายปืนตรงนี้ก็คือร้านชื่อ2 Number 2 ชื่อร้านชื่อเท่ดีนะครับเข้ามาปุ๊บให้ลองคุยกับเขาดูนะครับคราวนี้เราก็เลือกมาที่ตรงนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็ให้เราทำการข้ามวันพูดถูกแล้วครับผมจะทำการข้ามวันเพื่อจะหาพวกเนี้ยพวกสโคปอะไรพวกเนี้ยให้มันดีๆหน่อยก็วิธีการหาให้ดีๆนะครับออกไปนอกร้านเท่านั้นแล้วกด i กดข้ามเวลานะครับเป็น24ชั่วโมงปั๊บกลับเข้าไปดูใหม่กลับเข้ามาดูใหม่เราจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเปลี่ยนมันมีสูตรการคราฟที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีสโคปที่เปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเป็นสีม่วงนี่แหละที่ผมต้องการนี่คือสโคปครับอันไหนที่เป็นสีม่วงผมก็ซื้อหมดแล้วแหละโอเคคราวนี้ถ้าเราซื้อไปแล้วยังการสโคปอื่นอีกก็ไม่มีปัญหาครับกด i กดข้ามเวลาปุ๊บข้ามเวลาไปข้ามสัก1ชั่วโมงเพื่อเป็นการรีเซ็ตโดยสมบูรณ์แล้วกันนะครับแล้วคราวนี้ให้มาดูอีกทีนึงก็มีสโคปเพิ่มมานะครับเป็นสีม่วงแล้วทีนี้เราได้สโคปสีม่วง2อันแล้วนะครับย้ำว่า2อันแล้วนะนี่มีนี้2อันโอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวร้านต่อไปดีกว่าร้านนี้ผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงแล้วกันนะครับโอเคครับร้านต่อมาก็จะอยู่บริเวณของเฮวูดเหมือนเดิมอยู่แถวเวสต์สปริงแล้วกันอยู่ติดทะเลแล้วนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาเราก็จะมันก็จะอยู่ติดทะเลนะครับก็เดินมาเราจะเห็นร้านไม่พ่นแบบหลาๆเลยมีไฟสีชมพูอ่อนเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะเราจะเจอกับคนขายอาวุธลองดูซิว่ามีอะไรขายบ้างแล้วทีนี้นะครับเขาก็จะขายในส่วนของสูตรคราฟเหมือนเดิมแล้วก็พวกตะโขบแล้วก็พวกสูตรคราฟอะไรพวกนี้นะครับนี่แนะนำนะครับให้ซื้อเก็บไว้เพราะว่าเราอาจจะได้ใช้ในอนาคตคือการคราฟนะคราฟมาใส่ม็อดอาวุธก็ได้เหมือนกัน
นี่แล้วแต่นะครับอันนี้ที่นี้คือเรายังไม่เจอของที่ต้องการก็จะทำการข้ามวันเหมือนเดิมฮะเราเจอตะโขบสีฟ้านะครับแล้วก็มีปากกระบอกสีฟ้าต้องบอกก่อนว่าปากกระบอกประเภทของปากกระบอกเนี่ยมันมีสูงสุดแค่สีฟ้านะครับไม่มากกว่านั้นไอ้สโคปสีม่วงมันมีสุดแค่นี้มันไม่มีระดับเลเจนด์แล้วนะครับต้องรออัปเดตนะส่วนไอ้ปากกระบอกเนี่ยมากสุดคือสีฟ้านะสำหรับใครที่เล่นสายเก็บเสียงเนี่ยควรจะมีเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันลดดาเมจลงตั้ง 15% เทียบเท่ากับแตกต่างกับสีเขียวคือลดความเสียหายพื้นฐานไป 30% ซึ่งมันครึ่งต่อครึ่งเลยนะอันนี้ก็ผมก็ซื้อเก็บไว้ก็ดองนะครับดองส่วนใครนะครับที่อยากจะหาตะโขบที่ต้องการใช้แล้วกันนะผมพูดงี้เลยนะใครต้องการหาตะโขบใช้หรือแบบไปเก็บตามแมปอันนี้เก็บตามแมปเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีผมพูดถึงในร้านก่อนละกันว่าจะหาได้ที่ไหนที่ง่ายๆที่สุดก็ตามที่ผมอธิบายไปแล้วกันนะครับเข้าใจง่ายดีหาซื้อได้ตามร้านค้าตามร้านค้านะครับย้ำว่าตามร้านค้าถ้าไม่ถูกใจข้ามวันไม่ถูกใจก็ข้ามวันก็ตามนั้นครับง่ายๆดีโอเคครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอให้ทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนละกันนะครับที่เข้ามาดูใครอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้ก็ตามนั้นเลยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปจากเพลงที่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย